สบายดีพ่อแม่พี่น้องไหมและเด้อโฮมเมดใบเตยสอนอันนี้มันข้าวเหมาเด้อพี่น้องเด้อซื้อกับเพียงแต่ราคา99เซนเท่านั้นพี่น้องเทน้ำใส่ซานนี่ข้าวเหมาสำเร็จรูปพี่น้องข้าวโพดต้องล้างมาเด้อพี่น้องเด้อข้าวเอาน้ำตาลนี่มาใส่นี่ประมาณ2บวงบ่ให้มันหวานหลายพี่น้องต้มน้ำฮ้อนอันน้ำฮ้อนข่อยต้มใส่ใบเตยพี่น้องต้มสักกับใบเตยแล้วก็คนข่อยให้น้ำตาลมันละลายซะก่อนส่วนผสมของข่อยนี่เนาะบราวน์ชูการ์โคโคนัทขูดเป็นเส้นเป็นเส้นพี่น้องซอสน้ำฮ้อนผสมน้ำตาลก็จะเอาเกลือลงพร้อมกันโอเคเอาน้ำนี่หยดลงเทเล็กเพียงหน่อยเด้อพี่น้องเด้อข้าวเมาของเขาตะโบต้องล้างเด้อเทออกมาแล้วเขาเกามาคนเขากันกับน้ำสิโอเคเขาหยอดสะเทเล็กเท่าน้อยถ้าเขาใส่หลายบาทเดียวมันสีเหนียวมันสีติดกันพี่น้องมันสีเป็นก้อนปล่อยคนเขากันให้มันถั่วเขาไม่ต้องใส่หลายพี่น้องเกามันถั่วแล้วเนาะโอเคเพราะมันเขาสีใส่หลายเทลงไปจนมันอ่างหันหมดโบได้ไหมเดี๋ยวเขาเทน้ำใส่เพราะให้มันหยุบนะเดี๋ยวเพราะให้มันเปียกนี่เขาเทลงไปใส่พอให้มันเปียกอย่างสิเอาใส่อีกจะหน่อยก็ได้พี่น้องเขาจะเอามะพร้าวขูดใส่พร้อมกันนี่ก็ได้เพื่อพอให้มันติดกันเนาะพี่น้องเนาะอย่ามันติดกันนะวิธีเห็ดมันก็บ่ได้ยากหรอกพี่น้องเห็ดข้าวเมานะคนบางคนก็คิดยากเนาะโอ้ยเสียจังไหนเนาะเห็ดกินกันแล้วคนบางคนก็ว่ามันเป็นหยังมันคือแล้วมันคือเหนียวแท้เนาะเห็ดวิธีเห็ดกินแบบง่ายๆนะพี่น้องก็บ่ได้ยากเลยหมักหน่อยใส่หน่อยหมักหลายใส่หลายเนาะพี่น้องเอ้าใส่ซี่หลายๆเนี่ยมันจังแซ่บเห็นป่ะเฮาปาไว้ระยะนึงแล้วมาคนนี่มันยังผุขึ้นล่ะพี่น้องนี่อันนี้เฮาก็มาเปลี่ยนขันเห็นบ่มันได้หลายบ่เอาใส่ถุงยางปิดปากไว้ซะก่อนพี่น้องอัน15ถึง20นาทีเนาะพี่น้องแล้วมาแล้วพี่น้อง20นาทีนี่ห่อเดียวได้นี่นะห่อเดียวยังได้บักหลายอาที่ว่าตกแต่งเนาะพี่น้องเราอยากเอให้มันงามๆมาสรรษาคันว่าเราอยากจัดเสิร์ฟนะนี่คู่ขนาดเรียบร้อยพี่น้องวิธีกินนี่น้ำตาลบราวน์ชูเกอร์นี่เนาะวิธีกินเนาะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่มันบ่ได้ติดบ่ได้เหนียวเลยพี่น้องนี่หน้าตาจะออกมาเป็นจังซี่เฮาเสิร์ฟแบบนี้พี่น้องโอเคถ้าผู้ใดมักหวานเอาน้ำตาลโรยใส่แบบนี้นี่ก็บ่ได้มีหยังยากพี่น้องนี่เขาก็กินแล้วแหละ